ใช้สายตาดูข่าวนี้หน่อยได้ขอดูเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไปขุดหาปูขุดลงไปปรากฏเจอหายโบราณชาวบ้านเดาเอาเองนะว่าอายุประมาณ500ปีทีนี้แหละทีนี้แหละครับ มากันเต็มเลยทั้งหมู่บ้านเพราะอะไรมาส่องของเด็ดเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆครับนี่โอ้โหมีมากันทั้งหมู่บ้านจริงนะไม่ได้หมู่บ้านหรอกผมว่ามาทั้งอำเภอ มาหมดมาหมดเลยมาหมดเลยเป็นชาวบ้านสังแกที่อำเภอศรีขอรภูมิของสุรินทร์นะครับสองผัวเมียเนี่ยไปขุดเจอหายโบราณเข้าคือคนที่ไปขุดเจอเขาบอกตั้งใจจะขุดหาปูหากบหาเขียดจะเอาไปทำอาหารแล้วนี่ดูสิ่งที่ได้ขึ้นมาเป็นหายแบบนี้ตอนแรกนึกว่าหายสองหายก็เยอะอยู่นะเยอะ16ใบโอ้โหใบใหญ่8ใบเล็ก8ครับทีนี้พอขุดขึ้นมาปุ๊บไม่รู้เขาเดายังไงใช้สายตาเดาบอกว่าน่าจะประมาณ500ปีเดี๋ยวให้รอเจ้าหน้าที่กรมศิลป์มาตรวจสอบอีกทีแล้วกันนะครับแต่ทีนี้ปากต่อปากมันไปไวไงหลังจากนั้นชาวบ้านก็เอาธูปเทียนมาจุดมาขอโชคมาขอลาภแล้วมาส่องดูใกล้ๆครับชัดเลยนะแปดห้าใช่ไหมตรงนี้น่ะพี่น้องเอ้ยตรงนี้นี่มีทรงเนี่ยเกือบเท่าไหร่ศูนย์แปดห้าใช่ไหมศูนย์แปดห้านี่ศูนย์แปดห้าครับโอ้โหต้องยอมนะโอ้ก็ต้องยอมอ่ะคุณรู้ไหมโซเชียลมีเดียยังสู้ไม่ได้กับปากต่อปากของชาวบ้านนะเร็วกว่าเร็วกว่าเฟซบุ๊กเร็วกว่าอินสตาแกรมอีกนะชาวบ้านอ่ะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านใครปุ๊บเฮ้ยไปดูกันแล้วเจอหายโบราณนั่นแหละวิถีชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละโอ้โหไวมากแล้วเราเห็นเขาส่องแล้วใช่ไหมครับปรากฏมีคุณยายท่านหนึ่งอยู่ๆมาแล้วมีอาการมือสั่นตัวสั่นแล้วสักพักหนึ่งพูดประมาณว่าข้าเป็นตายายอยู่ที่นี่มาร้อยกว่าปีแล้วขอหมากเคี้ยวด้วยจริงเหรอเออนี่ทีนี้ชาวบ้านยิ่งฮือฮาไปกันใหญ่เลยนะแล้วก็พอสักพักหนึ่งเห็นมือเริ่มสั่นแล้วชาวบ้านก็เตรียมไปหาหมากหมาภูมาให้เคี้ยวปรากฏยังไม่ทันได้เคี้ยวอ้าวอาการหายฮะครับพอหายปุ๊บนักข่าวไปถามยายเกิดอะไรขึ้นน่ะยายบอกว่ามานั่งส่องหายอยู่แป๊บเดียวอยู่ๆเหมือนหนักที่บ่าแล้วหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยชาวบ้านบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วงานนี้ต้องตามหมอแล้วนะหมอไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลไม่ใช่นายแพทย์นะหมอทำมาทำพิธีชาวบ้านถูกเพราะชาวบ้านเมื่อคืนเลยนะนี่ชาวบ้านเขาก็มาราธอนนะจริงจังมากเขาจริงจังมากตั้งแต่เช้ายันถึงมืดอ่ะแล้วชาวบ้านช่วยคิดว่าสงสัยหายโบราณมีผีสิงหายอยู่หรือมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่โอ้แล้วคุณนี่คนเยอะกว่าเดิมยิ่งดึกยิ่งคึกคักดึกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมไปดูอาการของหมอธรรมที่มาทำพิธีหน่อยครับคุณน้องแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดคือผมก็คิดว่าอุ๊ยตีล้มเลยเหรอล้มเลยหายไงหลังตึงเลยอ่ะไม่ในจังหวะที่ทุกคนบอกว่าเชิญหมอธรรมมาหมอธรรมนึกว่าจะมาช่วยป้าผมก็คิดจะมาสวดคาถาอะไรเนาะวะสวดเป็นตัวเลขเป็นเลขเอาอันนี้ว่าไม่ได้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขาผมว่าเป็นสูตรแบบนี้เป็นสูตรใหม่สูตรด้วยภาษาอาหรับเอาจะได้ถูกไหมหมอธรรมผมก็นึกว่ามาช่วยป้าผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยหมอธรรมไม่หมอธรรมสวดเป็นตัวเลขแล้วก็สลบมากนะเอาเป็นความเชื่อของเขาเราไม่ว่ากันนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้